สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับผมตุ้ยแมททอยนะตอนนี้ผมก็กำลังประกอบนะครับผมโดนนะครับผมมาใหม่นะครับสดๆร้อนๆเลยครับก็ของตัวนี้ก็เขามีชื่อว่าเจ้าตัวนี้นะฮะ TY923 นะครับ TY923 ก็เป็นโดรนที่ผมชอบมากๆเลยครับคือราคาเป็นราคาแค่ไม่กี่พันนะครับแต่ว่าก็ทำมาเหมือนโดรนตัวราคาเป็นหมื่นเลยครับอารมณ์เนี่ยฟิลคล้ายๆตัวพวก CX20 อะครับคือประมาณว่าเขาจะมีพวกออโต้โพซิชันด้วยนะครับออโต้โพซิชันนี่ก็สามารถที่จะบินนิ่งๆได้นะครับแล้วก็ไม่มีดาวเทียมนะครับไม่มีดาวเทียมเหมือน CX20 แต่ว่ามีกลไกที่คล้ายๆกันครับนี่มีกล้องด้วยนะครับตัวนี้เราก็จะมีกล้องนะครับแล้วก็นี่หน้าตาเขานะครับ TY923 ครับโดนไซส์ใหญ่ที่ประสิทธิภาพนี้เกินตัวเลยนะครับราคาไม่กี่พันนะครับแต่ว่าทำมาได้ฟิลของราคาหลักหมื่นครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะสำหรับโดนรุ่นใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ให้กัดกันกระแทกนะครับถ้าใบพัดมันฟันกระแทกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเสียหายได้แต่ของรุ่นนี้ครับเขาจะให้มาเลยนะถ้าเป็นโดนในบางรุ่นเนี่ยถ้ารุ่นหมื่นกว่าบาทเราต้องมาซื้อตัวกัดกันกระแทกนะครับก็ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่แต่ตัวนี้เขาให้มาในกล่องเลยนะก็ถือว่าจิ๋งมากๆครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะประกอบกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าสำหรับใครคนที่บินคล่องแล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าสำหรับมือใหม่นะครับหรือท่านที่กำลังหัดบินนะครับใส่ไว้เนี่ยก็จะปลอดภัยมากครับถ้าเวลากระแทกหรืออะไรเนี่ยใบพัดจะไม่โดนกับพื้นนะครับเป็นแบตลิโพครับแบตลิโพแล้วก็ที่บังคับก็บังคับง่ายนะครับถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายเป็นคลิปก็ได้นะครับก็บินได้สูงครับตึก20ชั้นได้สบายครับเพียงเรามีตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าข้างบ้านเขาทำอะไรกันอยู่นะฮะก็ถ่ายข้างบ้านไปเลยนะไม่ใช่พูดเล่นนะก็ถ่ายเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนบินนะครับครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของ TY923 นะครับเนื่องจากเขาให้เป็นแบตลิโพนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่วิธีการเปิดนะครับกดออกมาอย่างนี้นะครับออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงแบตออกมานะครับเห็นไหมครับก็คือเขาจะให้แบตเตอรี่นะครับ 7.4 โวลต์ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งถือว่าโอเคอยู่ถือว่าตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาได้ก้อนใหญ่นะส่วนใหญ่ไซส์ประมาณนี้เขาชอบประหยัดแบตให้นิดเดียวนะฮะตัวนี้เป็น2เซลล์นะครับ2เซลล์ก็บินได้นานสะใจนะครับที่แน่ๆบินได้สูงมากเลยครับอย่างเงี้ยนะวิธีการชาร์จนะครับในกล่องนะในกล่องเขาก็จะมี1รีโมท2 ตัวการ์ดรีเดอร์นะครับการ์ดรีเดอร์แล้วก็ไขควงนะครับตัวนี้นะครับก็คือประแจนะครับเอาไว้หมุนเปลี่ยนใบพัดได้นะครับแล้วก็ให้ใบพัดสำรองมาด้วยนะครับอีกคู่นึงนะครับใบพัดสำรองนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนี่เวลาชาร์จเสร็จเขาตัดให้เลยครับประมาณนะครับการชาร์จแบบนี้ก็ประมาณ40นาทีนะครับเวลาชาร์จก็ไม่ต้องทิ้งไว้หลายๆชั่วโมงนะครับไม่จำเป็นครับเพราะว่าแบตพวกนี้มันเต็มไวอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นซีดีนะครับผมที่เวลาเราใส่แล้วเขาก็จะสอนการบินต่างๆนะครับการคาลิเบตตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทำงานให้เครื่องนิ่งอะไรเงี้ยทุกอย่างจะอยู่ในซีดีครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆครับเพราะว่าบางคนนี่ไม่ชอบอ่านคู่มือนะจะชอบดูเป็นซีดีเป็นคลิปอย่างนี้ก็ผมแนะนำเลยตัวนี้ดีมากๆครับโอเคเดี๋ยวเราชาร์จแบตกันแป๊บนึงนะครับจะได้ลองมาเทสการบินนะครับวิธีการชาร์จแบตนะครับเขาจะมีปลั๊กอยู่ทั้งหมดนะครับ3เนี่ยนะฮะ3ตัวนี้รูนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เราไว้เสียบกับเครื่องเวลาเราบินนะครับตัวนี้ตัดไปประเด็นนี้ตัดไปนะครับใช้จริงๆแค่2ปลั๊กนะครับปลั๊กสีขาวกับสีขาวนะครับจิ้มเข้าหากันนะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นไฟเขียวเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเสียบครับเขาก็จะขึ้นเป็นไฟแดงนะครับพอเขาชาร์จเต็มเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาเป็นไฟเขียวนะครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมไปชาร์จก่อนนะโอเคพอเสียบปลั๊กเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นไฟแดงนิดนึงแสดงออกส้มนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเต็มเมื่อไหร่เขาก็ตัดเป็นสีเขียวนะครับ
ครับโอเคครับหลังจากที่เราชาร์จแบตมาได้สักพักแล้วนะครับเราก็เอามาใส่กันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราประกอบมาแล้วนะ TY923 นะครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าหนักแน่นมั่นคงขึ้นครับชนอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีวันดินนะครับตรงแรกนะครับนี่เสียบที่ตัวแบตก่อนนะครับหลังจากที่เราประกอบแล้วนะก็จะทำการบินนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่เขาก็จะไม่มีสวิตช์นะครับเขาบังคับให้เราถอดแบตออกเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เวลาเล่นนะครับรีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะหลังจากที่เราเปิดไปแล้วนะครับผมสักประมาณ 4-5 วินะเราค่อยมาเปิดรีโมทนี่เห็นไหมเปิดรีโมทเสร็จนะครับก็ให้ทำอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้ค้างไว้นะครับเนี่ยเขาจะดังติ๊ดติ๊ดนะครับพอกดติ๊ดติ๊ดเสร็จปั๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยกคันเร่งขึ้นเนี่ยสองครั้งนะครับคือทำอย่างนี้เสร็จพอดังติ๊ดหนึ่งแล้วก็ขึ้นยกคันเร่งขึ้นลงอย่างเงี้ยสองครั้งเขาก็จะยอมบินให้นะครับตัวนี้คือขึ้นลงโยกนี้คือซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งส่วนปุ่มนี้คือปุ่มตั้งศูนย์นะครับกินหน้ากินหลังกินซ้ายกินขวาแล้วก็มาตั้งที่ปุ่มนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาบินกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาบินทุกครั้งเวลาบินทุกครั้งนะห้ามกดคันเร่งจนสุดนะครับยกคันเร่งคือแค่ประมาณ 60% นะครับ60% ก็คือเลยครึ่งมาประมาณเนี้ยตัวเนี้ยนะครับอย่าบินจนสุดไม่งั้นมันจะทำให้บินสูงเกินไปนะครับค่อยๆนวดคันเร่งครึ่งมายกขึ้นมาครึ่งนึงก็ได้พูดง่ายๆอย่างงี้แล้วค่อยๆนวดคันเร่งขึ้นลงนะครับโอเคนี่ลมค่อนข้างแรงมากๆครับสังเกตดูที่ต้นมะพร้าวต้นมะนะครับลมน่ากลัวมากครับตอนนี้แต่เดี๋ยวเราก็จะบินให้ดูนะครับโอเคครับก็อินดอร์แล้วก็บินได้นะครับไม่ใช่ว่าบินได้ข้างนอกอย่างเดียวนะเห็นลำใหญ่อย่างนี้อินดอร์บอกว่าสบายมากครับเนี่ยทุกครั้งถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนโดนทองแทงครับทุกครั้งอยู่ๆเราจะโยกนี้ไม่เลยไม่ได้นะครับเราต้องอย่างนี้ก่อนนะครับลงมาอย่างนี้ปล่อยแล้วก็ค่อยโยกขึ้นแต่ยังบินได้ขนาดนี้สุดยอดเลยนะบินในที่แคบอย่างเงี้ยครับสบายครับตัวนี้ได้ใช้ได้อยู่ก็ถือว่ากำลังลมนี้สุดยอดจริงครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าลมแรงแค่ไหนนะกล้องลองจับดูนะเดี๋ยวจะรู้ว่าพลังลมนี้คือน่ากลัวจริงลมนี้แบบว่าไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแรงไม่แรงเลยนะประมาณนี้ครับถือว่าแรงมากๆเพราะมอเตอร์เขาให้ลูกใหญ่แล้วมันจะมีระบบไจโรด้วยนะถ้าเวลาเราเร่งเครื่องนะครับสมมติเวลาเราเร่งเครื่องอยู่มีลมมีอะไรมาปะทะนะครับสาเหตุที่มันบินง่ายกว่าฮอนะสมมติเขาเอียงไหมเห็นไหมนี่เขาจะเร่งเครื่องนี่เขาจะเบาเนี่ยถ้ามีลมมาปะทะฝั่งนี้นะเห็นไหมครับเขาจะเร่งเครื่องตัวนี้แล้วก็จะเบามอเตอร์ตัวนี้แบบนี้ครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้เขาสามารถทรงตัวอยู่ได้ท่าอากาศโดยที่ว่าเขามันจะไม่เป๋น่ากลัวแบบฮอนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็
สั่งซื้อได้เลยนะที่ตู้แมททอยนะครับก็เบอร์084ก็ตามนี้เลยนะครับผมเบอร์084-764-6457นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com นะครับชื่อนี้ก็มีแต่คุณภาพนะครับบริการส่งสินค้าทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากติดตามรุ่นนี้นะฮะ TY923 นะครับบิ๊กโดนที่สุดยอดมากๆแล้วก็เนื้อวัสดุดูดีแล้วก็ดูคุ้มค่าเกินราคานะครับผมยังไงขอบคุณมากครับบ๊ายบายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด ประมาณนี้นะครับก็สังเกตดูเสียงเฟืองนะครับเสียงเฟืองเขาจะไม่ดังเหมือนรถราคาถูกๆนะเสียงเฟืองมันจะไม่ดังแก่ๆๆอะไรเงี้ยมันจะแบบว่านิ่มๆครับนิ่มๆนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็เส้นสายตัวรถมันจะไม่เพี้ยนเลยนะครับสีนี่ตามรหัสสีของรถจริงๆเลยนะครับเพราะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากลาสตาร์นะครับในส่วนของบั้นท้ายนะครับเห็นไหมครับบั้นท้ายเนี่ยแม้แต่รายละเอียดนะครับของรถ